สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กินดีชาแนลนะคะวันนี้เรามาทำเมนูง่ายๆทานกันค่ะผัดส้มปลาจ่อมใส่ไข่ค่ะเป็นส้มปลาจ่อมที่เราทำไว้เมื่อคลิปก่อนนะคะเป็นส้มปลาขาวน้อยนะคะมีแต่เนื้อทั้งนั้นเลยนะคะวัตถุดิบที่ใช้ค่ะก็จะมีหอมแดงค่ะหั่นหอมแดงหั่นค่ะพริกแดงจินดาแห้งค่ะใครจะใช้พริกสดก็ได้นะคะเพราะว่าเราใช้เป็นเครื่องเคียงค่ะไข่ไก่สี่ฟองไข่เป็ด2 ฟองค่ะเราแบ่งออกเป็น2 ชุดนะคะก่อนผัดและหลังผัดค่ะกระเทียมค่ะกระเทียมหั่นนะคะใครชอบมากใส่มากใครชอบน้อยใส่น้อยนะคะเราใส่1 หัวค่ะใหญ่ๆนะคะใบมะนาวหั่นฝอยค่ะจริงๆแล้วใช้ใบมะกรูดก็ได้นะคะบังเอิญต้นมะกรูดที่บ้านตายแล้งแล้วค่ะเหลือต้นมะนาวเลยใช้ใบมะนาวแทนค่ะหอมเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะทอดพริกกับใบมะนาวหั่นฝอยก่อนนะคะเพื่อประหยัดพลังงานค่ะไม่ต้องไปล้างกระทะถ้าเราทอดหลังจากที่ผัดปลาจ่อมแล้วเราต้องไปล้างกระทะค่ะเพราะฉะนั้นเราทอดก่อนค่ะเพราะว่าทอดแป๊บเดียวค่ะไม่นานนี่ค่ะเทลงไปนะคะใช้ไฟอ่อนๆค่ะแป๊บเดียวก็สุกค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักออกพักไว้ค่ะรอเป็นเครื่องเคียงค่ะจากนั้นตามด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะนี่ไม่ใช้ใบมะกรูดใบมะนาวหั่นฝอยค่ะติดใบมะกรูดค่ะเพราะปกติใช้ใบมะกรูดค่ะแต่เนื่องจากวันนี้ใบมะกรูดได้ตายแล้วเรียบร้อยแล้วเราจึงใช้ใบมะนาวแทนค่ะลิ้นพันกันนะคะไม่เป็นไรค่ะทอดจนกรอบนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะถ้าไฟอ่อนใบมะนาวใบมะกรูดของเราก็จะยังเคี้ยวแล้วก็กรอบดีค่ะไม่มีกลิ่นไหม้ด้วยเสร็จแล้วเราจะเริ่มผัดปลาจ่อมใส่ไข่กันค่ะเอากระเทียมสับลงไปผัดค่ะผัดให้หอมค่ะหอมแล้วใส่หอมหั่นลงไปค่ะหอมแล้วหอมนะคะหอมแล้วใส่หอมหั่นลงไปค่ะผัดให้หอมค่ะวันนี้มีแต่หอมกับหอมนะคะได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปก่อนค่ะเราจะผัดไข่2 รอบนะคะรอบแรก3 ฟองค่ะเป็นไข่ไก่2 ฟองไข่เป็ด1 ฟองนะคะใส่ลงไปเลยหอมมาแล้วนะคะจะหอมยิ่งขึ้นเมื่อเราใส่ส้มปลาจ่อมลงไปค่ะผัดส้มปลาจ่อมกับปลาจ่อมหรือจ่อมกุ้งก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะส่วนเครื่องจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนค่ะสูตรใครก็สูตรใครค่ะใส่ส้มปลาจ่อมลงไปค่ะวันนี้มีเนื้อทั้งนั้นเลยนะคะเนื้อปลาเอ๊ะทำไมวันนี้พูดติดคะผัดเลยค่ะวันนี้รับรองว่าส้มปลาจ่อมผัดส้มปลาจ่อมใส่ไข่ของเราก็จะมีแต่เนื้อปลาค่ะเพราะว่าเราใช้ปลาน้อยเราใช้ส้มปลาจ่อมเราใช้ส้มปลาน้อยเราใช้ปลาขาวน้อยในการทำส้มปลาจ่อมค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ตัดค่ะเอาแบบนี้เลยถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะผัดนะคะผัดให้ส้มปลาจ่อมของเราสุกค่ะพร้อมกับไข่นะคะรสด้วยน้ำตาลทรายค่ะเราใช้น้ำตาลทรายอย่างเดียวเราใช้หวานอย่างเดียวนะคะในการปรุงในการผัดนะคะเพราะว่าส้มปลาจ่อมของเรารสชาติกลมกล่อมได้ที่แล้วค่ะถ้าส้มปลาจ่อมของใครเค็มนะคะเราก็จะใช้ส้มปลาจ่อมน้อยๆแล้วใส่ไข่มากๆค่ะก็จะอร่อยค่ะหรือใครจะเพิ่มชูรสลงไปก็ได้ค่ะเมื่อส้มปลาจ่อมของเราสุกแล้วนะคะเราก็จะเติมไข่ชุดที่2ลงไปค่ะเราก็จะผัดให้สุกค่ะผัดให้ไข่สุกค่ะเมนูง่ายๆแต่อร่อยนะคะจะพยายามพูดให้น้อยที่สุดค่ะบางคนคอมเมนต์มาว่าเราพูดมากเกินไปก็ขออภัยนะคะบางทีลืมตัวค่ะต่อไปให้สุกค่ะเ
ใช้ไฟกลางนะคะหอมมากบอกเลยหอมมากขอข้าวเหนียวหน่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสุกแล้วเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันค่ะข้นๆแบบนี้เลยนะคะไข่หกฟองไม่ข้นได้ยังไงแต่ที่ใส่ไข่หกฟองเพราะว่าเรามีส้มปลาจ่อมเยอะเหมือนกันนะคะส้มปลาจ่อมกับไข่จะต้องสมน้ำสมเนื้อกันถึงจะออกมาอร่อยค่ะจานใหญ่ๆเลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องเคียงของเราลงไปนะคะเครื่องเคียงของเราก็จะมีพริกทอดกับใบมะนาวทอดกรอบค่ะทั้งสองอย่างกรอบๆนะคะลงไปค่ะหอยฟูเลยนะคะน่ารักมากใช้ใบมะนาวเพราะว่าเขาจะมีใบที่กว้างและยาวสมบูรณ์แบบกับใบมะกรูดค่ะแล้วก็จะหั่นเหมือนเส้นหมี่ได้แล้วใส่พริกแดงจินดาทอดลงไปค่ะกรอบๆหอมๆเลยค่ะใครมีข้าวเหนียวมาหาเราหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับผัดส้มปลาจ่อมใส่ไข่ของเราในวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ยินดี channel ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ยินดีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ